ายนพดลกันนิกาผู้อำนวยการสำนักวิจัยซุปเปอร์โพลได้นำเสนอผลการศึกษาเรื่องรางร้ายรัฐบาลกรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศดำเนินโครงการวิจัยผ่านเสียงประชาชนในโลกโซเชียล 2,827 ตัวอย่างและเสียงประชาชนในสังคมดั้งเดิม 1,131 ตัวอย่างพบว่าแนวโน้มของกลุ่มพลังเงียบลดลงอย่างมีนัยสำคัญจากช่วงหลังเลือกตั้งที่เคยอยู่สูงถึงร้อยละ 56.1 ในเดือนเมษายนเมื่อปีที่แล้วตกหวบลงมาอยู่ที่ร้อยละ 29.4 ในการสำรวจล่าสุดเมื่อช่วงต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมานายนพดลบอกว่านี่คือลางร้ายของเสถียรภาพทางการเมืองและของรัฐบาลเพราะกลุ่มพลังเงียบที่เสมือนเป็นกลุ่มสร้างความสมดุลในการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายทางการเมืองของประชาชนกำลังกระจายตัวไปอยู่ในกลุ่มไม่สนับสนุนรัฐบาลร้อยละ 36.6 และกลุ่มสนับสนุนรัฐบาลร้อยละ 34.0 ซึ่งก็มีสัดส่วนไม่แตกต่างกันมากนักน่าเป็นห่วงในเรื่องของการเผชิญหน้าและที่น่าพิจารณาคือเหตุผลที่ประชาชนสนับสนุนรัฐบาลส่วนใหญ่เป็นเพราะไม่เอาฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลโดยเด็ดขาดและได้รับประโยชน์จากมาตรการของรัฐบาลแต่เหตุผลที่ประชาชนไม่สนับสนุนรัฐบาลก็คือเบื่อรัฐบาลแก้เศรษฐกิจล้มเหลวเห็นแก่พวกพ้องกันแกล้งฝ่ายตรงข้ามแย่งตำแหน่งแย่งอำนาจสืบทอดอำนาจและประชาชนจำนวนมากมองด้วยว่ามาตรการรัฐบาลไม่ได้รับผลประโยชน์อะไรมากไม่ยั่งยืนแก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้นายนพดลบอกด้วยว่าผลการสำรวจเสียงประชาชนในโลกโซเชียลผ่านระบบเน็ตซูเปอร์โพลพบว่าการสื่อสารของฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลเช่นนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและกิจกรรมอื่นๆเช่นวิ่งไล่ลุงเป็นต้นเข้าถึงคนในโลกโซเชียลมากถึง7ล้านกว่าคนและมีการพูดถึงกลุ่มเคลื่อนไหววิ่งไล่ลุง 146,962 คนในขณะที่การสื่อสารของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับกิจกรรมวิ่งเพื่อแผ่นดินเข้าถึงคนในโลกโซเชียลเพียงเกือบ 600,000 คนและล่าสุดมีคนพูดถึงเพียง 1,410 คนชี้ให้เห็นว่าฝ่ายการบริหารจัดการข้อมูลและการสื่อสารของรัฐบาลแพ้มาตลอด